ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ASP Market Talk นะครับวันนี้ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังแล้วมั้ยฮะครับดูมันช่องมันแดงๆไงช่องตัวนี้นะครับดู US เนี่ยเมื่อคืนลงไป101นะครับไป101เลยนะครับแล้วก็ Nasdaq ลงไป39ครับนะครับ S&P ลงไป 9.7 นะครับเฉลี่ยก็ประมาณสัก 0.4 ถึง 0.5% ครับตรงนี้เนี่ยมันก็คงมีต้นเหตุจากเรื่องของความไม่มั่นใจนะครับเรื่องของตัว tax reform นะครับทีนี้พอ US ออกมาแบบนี้ปุ๊บนะครับลองดูใน SP Smart นะครับเราแค่เลื่อนไปทางขวามือครับผมนะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดเอเชียครับนะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับแดงพอๆกันมีเขียวอยู่2ตลาดนะครับก็คืออินโดกับฟิลิปปินส์นะครับหวังว่าเราอยู่ในกลุ่มทิปครับขอติดเขียวๆไว้หน่อยก็ยังดีนะครับแต่ว่าต้องจะบอกไปแล้วเนี่ยโดย sentiment ของภูมิภาคเนี่ยมันถูกกดดันนะครับจากเรื่องของตัว tax reform นะครับยุโรปก็คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับตลาดเราก็คิดว่าถ้าจะขึ้นก็คงขึ้นลำบากนะครับแต่ถ้าจะลงผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะลงอะไรมากนะครับเพราะว่าแรงหนุนในเชิง fundamental เนี่ยยังมีนะครับคุณพบชัยเตรียมตารางเรื่อง earning ด้วยป่ะเตรียมมาครับก็มาอัปเดตให้นิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูตารางคุณพบชัยดีกว่านะครับเรื่องของตัว earning ที่ประกาศมานะครับตอนนี้เนี่ยประกาศออกมาแล้ว 47% ถูกมั้ยครับแล้วก็มีกำไรประมาณสัก 1.16 แสนล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเมื่อวานนี้เราโชว์ตัวเลขรีพอร์ตมา 39% ใช่มั้ยกำไร 100,000 ล้านนะครับข้ามมา1คืนนะครับประกาศเพิ่มเติมขึ้นมากำไร 1.16แสนล้านนะครับทีนี้ถามว่ายังมั่นใจอยู่ไหมนะครับ 9.9 แสนล้านเรานะครับก็ต้องบอกว่ายังเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าประมาณ 49% ออกมา 1.16 เนี่ยถ้าน้ำหนักใกล้เคียงกันนะนะครับมันอาจจะไปประมาณสัก 2.2 ถึง 2.3 นะครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเป็น 2.2 2.3 เนี่ยโอกาสที่ประมาณการเราจะเป็นจริงเนี่ยมันสูงอยู่นะครับเพราะว่าไตรมาส1ไตรมาส2รวมกันประมาณ 5.1 ใช่มั้ยฮะถ้ารวมนะครับอีกสมมุติว่า 2.3 นะครับถ้าได้อีก 2.3 ก็กลายเป็นว่าประมาณสัก 7.4 นะครับถ้า 7.4 เทียบกับประมาณการ 9.9 ก็แปลว่าหรือประมาณ 2.5 นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยยังมีอยู่นะครับยังไม่ถอดใจนะครับเพราะยิ่งบางทีในตัวพลังงานบางตัวเนี่ยถ้าไม่รวมกลุ่มปตท.นะก็ยังรีพอร์ตตัวเลขกำไรที่ดูดีอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าไตรมาส4เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เบเนฟิตจากราคาพลังงานที่สูงทั้งไตรมาสนะครับน้ำหนักก็ยังน่าจะได้แบงก์ก็น่าจะเห็นสัญญาณในการที่จะกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ปรับประมาณการนะครับยังยืนขาแข็งแม้ว่าจะสั่นเล็กน้อยนะครับยังได้อยู่ได้อยู่นะครับเพราะนั้นก็อันนี้เป็นเซนติเมนต์เบื้องต้นที่อยากจะอัปเดตนะครับส่วนเรื่องใหญ่เนี่ยต้องให้เป็นหน้าที่คุณภพชัยละนะครับไปดูว่าในต่างประเทศนะครับ tax reform เนี่ยมันมีประเด็นอะไรถึงได้ทำให้ดาวโจนส์ปรับตัวลดลงได้ตั้ง100จุดทั้งที่ไม่ได้ลงเยอะๆแบบนี้มานานแล้วครับผมนะครับก็เรื่องของเรื่องนะครับก็คือมาจากการที่ท่านของวุฒิสภานะครับหรือว่าท่านของสภาสูงของสหรัฐเองนะเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับเรื่องของรายละเอียดออกมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของการที่จะบังคับใช้ประกาศใช้นั่นเองนะครับ ก็คือถ้าเราว่าเราจำกันได้เนี่ยตอนที่สภาล่างของสหรัฐได้มีการเปิดเผยแผนเนี่ยก็คือจะมีการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายตัวลดภาษีเนี่ยก็คือทันทีเลยก็คือในปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าตัววุฒิสภาเนี่ยนะครับเขามีการพูดถึงกันอันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นวุฒิสภาบางส่วนบางคนออกมาให้ข่าวว่าอาจจะมีการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายภาษีเนี่ยไปในเรื่องปี1ปีก็คือไปใช้ในปี2018 2019นะครับผมหรือว่าปี2562นั่นเองนะครับซึ่งอันตรงนี้เองเนี่ยคือเหตุผลนะครับที่ทางด้านของวุฒิสภาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเรื่องของภาษีไปก็คือเพื่อที่จะลดเรื่องของการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐนั่นเองนะครับเพราะว่าการใช้เรื่องของtax reformนะครับหรือว่าการแปรรูปภาษีตรงนี้เนี่ยจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้เนี่ยนะครับถ้าตัวเลขการเคาะกันมาคร่าวๆเนี่ยอาจจะถึงสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์ได้นะครับแล้วก็แต่ว่ายังหาเรื่องของรายได้ที่เข้ามาทดแทนไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะต้องเลื่อนตรงนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับซึ่งข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ยปุ๊บนะฮะเลยทำให้ทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐเองเมื่อวานนี้ก็มีการลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพี่เติร์นฮะแต่ว่าในตอนช่วงท้ายเองนะครับก็อาจจะมีการไล่กลับขึ้นมากันบ้างนะครับก็เป็นผลมาจากเรื่องของผลประกอบการ earning ที่รายการออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าโดยรวมตรงนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้ทั้งตลาดหุ้นทั้งดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500นะครับก็มีการปรับตัวลงมานั่นเองนะครับจริงๆถ้าดูฐานะการคลังแล้วผมว่าบางทีเราแข็งแรงกว่านะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้หนี้สาธารณะ GDP เราครับไม่ถึง 50% ครับประมาณสัก 42-43% ใช่มั้ยของเขานี่100กว่าใช่มั้ยครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราก็
แข็งแรงระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามาดูที่บ้านเราครับผมว่าหลายๆอินดิเคเตอร์ก็แสดงสัญญาณที่เป็นบวกนะครับคุณผู้ชายอยากกลับเมืองไทยเลยป่ะหรือมีประเด็นต่างประเทศนิดหน่อยประเด็นต่างประเทศอื่นๆนะฮะก็อัปเดตนะครับเรื่องที่ทำไปเดือนจีนแล้วกันนะครับก็ตกลงได้กินเมนูอะไรเขาเฉลยป่ะยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาเห็นแต่ภาพตอนจิบน้ำชานะครับใช่ครับเถิดนะครับก็ที่มีการคุยกันนะครับก็ในบทวิเคราะห์เรานะเราท่านหอมมาเก็ตท็อปเราเขียนหัวว่าทรัมป์ปากหวานปากหวานทรัมป์ปากหวานไม่กล้าตำหนิจีนนะครับว่าทำให้เขาเนี่ยเสียดุลเยอะสุดแค่เหมือนพาดหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์เหมือนกันครับใช่ไหมนะครับบอกว่าเรื่องของการที่สหรัฐเองนะครับขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะปัจจุบันแต่ว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลก่อนหน้ารัฐบาลก่อนไปโทษโอบามาใช่ครับผมที่ว่ามีการละเลยกันนะครับเรื่องของการค้าการขายพวกนี้เนี่ยเลยส่งผลให้มีการขาดดุลนะครับค่อนข้างมากนั่นเองนะครับผมไปได้นะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของทรัมป์นะครับที่มาเยือนทางด้านของจีนนั่นเองนะครับก็เรื่องของประเด็นต่างประเทศก็มีประมาณเท่านี้นะครับพี่เธอมาดูเรื่องสงสัยในบ้านเรามากกว่าครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้นะครับประกาศตัวเลข CCI ใช่ไหมครับใช่ครับเห็นดีขึ้นมาแบบค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันทั้งเดียวทั้งคิวคิวใช่ทั้งเอ็มเอ็มครับโอเคเป็นยังไงครับครับดีเทลก็ตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นของเดือนตุลาคมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วนะครับอยู่ที่76.7 จุดนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเนี่ย 2.3% นะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในรอบหลายๆปีด้วยกันนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นผลมาจากทางด้านของการที่ผู้บริโภคเองนะเขาก็เริ่มมีความมั่นใจกันมากขึ้นก็เลยมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเลขที่มีการประกาศออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับที่เติบโตต่อเนื่องนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวเองนะที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเยอะขึ้นถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะเป็นช่วงของโลซีซันก็ตามนะครับแล้วก็บวกกับทางด้านของสวัสดิการที่รัฐเขามีการแจกออกมาก็คือบัตรทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือช่วยเหลือผู้ที่มีเราได้น้อยตรงนี้นั่นเองนะก็เลยทำให้เรื่องของการบริโภคเนี่ยกำลังซื้อก็มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของความมั่นใจทางการเมืองนะครับที่เริ่มเห็นรถแมพที่ชัดเจนขึ้นนะครับในว่าตามการทำรถแมพเดิมก็มีการเลือกตั้งในปีหน้านะครับก็เลยทำให้เป็นอีกปัจจัยสำคัญอันนึงนะครับที่ทำให้ตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับพี่เต้ครับผมครับแล้วก็คาดว่าในช่วงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จะประกาศกันของเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะไปประกาศเดือนหน้าก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่าได้เรื่องของมาตรการชอบช่วยชาติมันหนุนอีกแรงหนึ่งนั่นเองนะครับครับผมครับอันนั้นก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นบวกนะครับอีกแรงหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับที่มีการจับจ่ายใช้สอยกันก็น่าจะไปเพิ่มระดับความมั่นใจนะครับให้ดูแล้วมันสูงขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่ดีในบ้านเรานะครับยังมีภาพไหนอยากจะนำเสนอต่อไหมครับก่อนที่เราจะเข้ามาถึงตัวตลาดหุ้นละก็มีประมาณนี้ก่อนละกันมีประมาณนี้เนาะถ้างั้นผมว่าให้คุณภพชัยไปไล่ถึงตัวหุ้นที่จะเข้าคำนวณในดัชนี Set 50 Set 100รวมถึงการรีเลทในตัวของ MSCI ด้วยดีไหมครับครับว่าเป็นยังไงนะครับผมยกให้เลยแต่ผมเดินออกไปเที่ยวข้างนอกก่อนครับครับครับพูดใครลุยไปเลยครับก็ฝืนแป๊บเดียวนะฮะนี่ก็จะถึงรอบเดียวก็อันนี้ก็คือเหมือนว่าถึงรอบใหม่แล้วนะครับที่จะมีการคำนวณนะฮะมีการปรับเปลี่ยนทางด้านของหุ้นนะครับที่ใช้คำนวณตัวเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยนำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วก็6เดือนโชว์ภาพนี้ทีนึงใช่ครับโอเคฮะที่พี่เทพจะบอกว่าเรื่องของการที่จะนำหุ้นนะครับเข้าคำนวณนะครับหรือว่าเอาออกจากเซ็ต50เซ็ต100นี่คือมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประกอบการนะครับแต่จะเกี่ยวข้องกับทางด้านของก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 หลักเกณฑ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เข้าเทรดในตลาดหุ้นเนี่ยด้วยระยะเวลานานพอสมควรก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้อง6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เรื่องของmarket cap เฉลี่ยนะครับต่อวันนะฮะก็จะต้องนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะฮะแล้วก็ก็คือเอาหุ้นนะครับที่มีขนาด market cap เนี่ยนะครับสูงสุดนะครับ200ลำดับแรกเนี่ยมาเรียงต่อกันนะฮะแล้วก็มากรองอีกทีนึงด้วยเรื่องของfree float นะครับหรือการหมุนเวียนนะฮะของจำนวนหุ้นในตลาดนั่นเองนะครับที่ free float นั้นจะต้องมากกว่า 20% นะครับเมื่อได้ตรงนี้เลยเองเนี่ยนะครับก็จะมากรออีกทีหนึ่งนะฮะโดยใช้เรื่องของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนแล้วนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3พวกนี้นะครับจากนั้นนะฮะก็เอามาร่อนกันอีกทีหนึ่งนะครับด้วย
ตัวเลขนะครับที่เขาจะเป็นเหมือนกับเป็นข้อกำหนดนะครับหรือว่าเป็นไครเทเรียแต่ละขั้นตอนตรงนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะได้จำนวนมานะครับอย่างที่ต้องการนะฮะซึ่งถ้าหากว่าจำนวนหุ้นที่ได้มาเนี่ยนะครับน้อยกว่าที่กำหนดเอาไว้นะฮะก็จะค่อยๆไปปรับเกณฑ์ทีละเกณฑ์ลงมานั่นเองนะครับก็รายละเอียดนะก็ดูตามในแผนภูมินะครับที่เอามาโชว์ตรงนี้ได้นะครับก็จากการคำนวณเบื้องต้นนะฮะอันนี้ต้องบอกกันว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่เอาไปคำนวณนะครับเรื่องของหุ้นที่เข้าเซ็ต50เซ็ต100นะครับอันนี้เนี่ยจะใช้ในของครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับจะต้องใช้ข้อมูลนะฮะตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับจนถึงเดือนพฤศจิกาใช่ครับสิ้นเดือนพฤศจิกาปีนี้ก็คือใช้12เดือนนะครับแต่ว่าเดือนพฤศจิกาปีนี้เนี่ยเรามีการประเมินเอาไว้นะครับเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้นะฮะก็จะคำนวณได้นะครับหุ้นนะที่น่าจะเข้าเซ็ต50นะครับก็มีอยู่จำนวน3หุ้นด้วยกันนะครับก็จากที่แผ่นภาพที่โชว์ตรงนี้นะครับก็จะมีทางด้านของสวัสดนะครับมี TPIPP แล้วก็มีทางด้านของเซนเทลนะครับที่คาดว่าน่าจะเข้าเซ็ต50นะครับส่วนดู P โพลีนกับ PP นี่เอาแม่ออกเอาลูกเข้าเลยนะเอาลูกเข้าแทนจะไม่เป็นไรก็เป็นผลดีกับแม่เหมือนกันครับนะครับใช่ครับพี่เต้เพราะว่าตัวเซ็ต50เนี่ย TPI โพลีนเนี่ยอาจจะหลุดนะครับแล้วก็มีทางด้านของพฤกษาโฮลดิ้งนะครับแล้วก็มีทางด้านของ KCE นั่นเองนะครับทีนี้จะเห็นด้วยว่าจะมีหุ้นสำรองอยู่นะครับเป็นตัวสำรองนะฮะก็ถามว่าในส่วนของ3หุ้นนี้นะครับไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก็จะมีตัวสำรองเข้ามาแทนนั่นเองนะก็จะมีทางด้านของKCE นะครับมี BCP นะครับมีพฤกษาโฮลดิ้งนะครับ JAS แล้วก็ WHA ก็คือตัวที่กำลังจะหลุดไปนั่นแหละแต่ว่ามันยังหลุดไม่สนิทใช่ครับเพราะนั้นโอกาสที่ข้อมูลเนี่ย1เดือนนะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่เราก็คาดการณ์ให้ดูก่อนโดยใช้ข้อมูลแค่5เดือนนะครับตัวแปรที่มันจะเคลื่อนมีอะไรบ้างก็คือเรื่องของ turnover นะครับเรื่องของมูลค่าการซื้อขายในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้นะครับแล้วก็ size market cap เป็นอันหนึ่งนะครับก็คงจะเป็น2เรื่องเนี้ยที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนบ้างแต่ว่าไอ้การเคลื่อน1เดือนจะเป็นชนะไอ้ performance ที่ผ่านมา5เดือนแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็คงยากนะครับเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะตัวเลขเนี้ยนะครับมันก็น่าที่จะเป็นตัวที่บ่งชี้ได้เหมือนกันครับใช่ครับเพราะว่าเราใช้ค่าเฉลี่ยถ้าในส่วนของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยจะใช้ค่าเฉลี่ย3เดือนด้วยนั่นเองถึงแม้ว่าอัตราของตัว turnover นะครับมูลค่าการซื้อขายมันจะมาปูดในเดือนสุดท้ายแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปดึงไม่ง้างของอดีตที่ผ่านมาอดีตเยอะแยะได้ครับผมนะครับผมครับอันนี้ก็คือในส่วนของเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100นะครับส่วนขออภัยเซ็ต50อันนี้เซ็ต100โอเคเซ็ต100เซ็ต100นะครับที่คาดการณ์กันนะครับก็มีอยู่10หุ้นด้วยกันนะครับก็ไล่เรียงกันมานะครับส่วนที่จะเข้าเซ็ต100นะครับก็อย่างเช่นทางด้านของTPIPP นะครับอันนี้เข้าทางเซ็ต50เซ็ตก็จะเข้าเซ็ต100ด้วยก็อะไรเข้าเซ็ต50ก็ต้องเข้าเซ็ต100ด้วยแน่นอนถ้าเป็นตัวใหม่นะครับพอนับยังไงก็ต้องผ่าน50ก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็มีทางด้านของ Jazz นะครับกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมี Esso นะครับมี Thai Tap Water นะครับHana นะครับ Ori นะครับแล้วก็มี War Up นะครับมี Plat นะครับมีCentral Online นะครับหรือว่า COL แล้วก็มีทางด้านของ SPCGนะครับโดยมีสำรองก็คือทางด้านของ UV นะครับมี GO มี KSL นะฮะ Unique แล้วก็ RS นั่นเองนะครับส่วนที่คาดว่าจะหลุดนะจากเซ็ต100นะครับก็มีทางด้านของ STPI นะครับมี PTL นะฮะมี BIG นะครับ Mali Mono Thaikom นะครับ TTA LPNUnique นะครับแล้วก็ทางของอันนันนั่นเองครับ STPI เราสะกดผิดนิดนึงนะท่านแค่เอาแล้วกันครับ STPI ครับสลับนิดนึงครับครับ STPI นะครับครับครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นคาดการณ์เบื้องต้นนะครับสำหรับทุนที่จะเข้าเซ็ต50แล้วก็แล้วผลมันจะเป็นยังไงฮะเรารู้ว่าอะไรจะเข้าอะไรจะออกแล้วผลจะเป็นไงครับหุ้นที่เข้าครับผมก็โดยส่วนใหญ่นะเรื่องของหุ้นนะครับที่คาดการณ์ว่าจะเข้าตรงนี้เนี่ยก็มักจะมีการปรับตัวนะครับราคาของหุ้นเนี่ยมักจะมีการปรับตัวกันก่อนที่จะมีการประกาศใช้กันจริงๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะก็มักจะปรับขึ้นในช่วงของ1เดือนก่อนหน้านั่นเองนะครับตรงข้ามกับหุ้นที่คาดว่าจะหลุดเนี่ยฮะก็อาจจะราคาในหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดลงมานั่นเองนะครับครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมีนะครับการออกบทวิเคราะห์ฉบับยาวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามกันได้น่าจะออกภายในวันนี้นั่นเองนะครับพี่เต๋อโอเคครับผมครับเพราะนั้นวันนี้นะครับนอกจากประเด็นนี้มีเรื่องอะไรรู้สึกมีเรื่อง MSCI แถมหน่อยดีไหมครับใช่ก็กับเรื่องสวัสดิ์ครับผมก็เนื่องจากการที่สวัสดิ์นะครับเขามีโอกาสที่จะเข้าตัวเซ็ต50ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่เต๋อบอกไปนะครับเรื่องของดัชนีMSCI นั่นเองนะครับเพราะว่าทางด้านของสวัสดิ์นี่ตอนนี้เนี่ยเขาติดอยู่ใน
MSCI Global Small Cap อยู่นะครับก็คืออยู่ในนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นก็มีการปรับเพิ่มขึ้นไปพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของ Market Cap ไซส์ขนาดเองเนี่ยก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาบ้างแล้วนั่นเองนะก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่MSCI เขาจะมีการปรับเพิ่มเกรดขึ้นมานะครับจากอยู่ Global Small Cap ก็จะขึ้นมาเป็น Global Standard นั่นเองนะครับก็มีหุ้นไหนเปลี่ยนแปลงเข้าออกอีกมั้ยครับก็ครับผมตอนนี้นี่คือเรามีการคำนวณกันเบื้องต้นก่อนว่าน่าจะมีสวัสดิ์เข้านะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะตามมาอีกทีนึงนะครับพี่เถื่อนครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าสวัสดิ์วันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่มีข่าวดีอุดมครับใช่ผมเป็นสวัสดีเป็นสวัสดีสวัสดีเลยก็สวัสดีสักทีครับผมนะฮะใช่ครับพี่เถื่อนโอเคสรุปแล้ว Market Talk วันนี้เลือกอะไรครับครับก็เนื่องจากสวัสดีแบบนี้แล้วก็เลยเลือกสวัสดนะครับเป็นหนึ่งในหุ้น Market Talk ในวันนี้ของเรานะครับก็ นอกจากเรื่องของประเด็นบวกตรงนั้นแล้วนะครับเรื่องของผลประกอบการเองนะครับก็น่าจะค่อนข้างดีด้วยนะครับโดยคาดการณ์ว่าไตรมาสที่3นะครับจะมีกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นมานะครับประมาณสัก 8% Q on Q นะครับแล้วก็โตได้อีก 25% year on year นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูกาลนะครับของสินเชื่อตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในไตรมาสที่4ก็จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยรวมนะครับทั้งปีนะปี60เนี่ยก็คาดว่าสวัสดนะครับจะมีผลประกอบการนะครับเติบโต 25.5% นะครับแล้วก็ปีหน้านะครับปี61เนี่ยจะเติบโตแรงได้ถึง 34.6% ด้วยกันนะครับเพราะว่ามีการรวมงบกันกับทางด้านของ BFIT เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับโดย Fair Value นะครับของสวัสดในปีหน้านะครับอยู่ที่80บาทนะครับแล้วก็มีอัพไซด์อยู่ 14% นั่นเองนะครับก็เลือกเป็นหุ้นท็อปพิกในวันนี้นะครับควบคู่กับทางด้านของ Work นั่นเองนะครับครับ Work นี่ก็จริงๆ Earning ที่ออกมาเนี่ยดูค่อนข้างจะดีมากนะครับ Quarter 3เนี่ย380ล้านนะครับโต 251%นะครับทีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เรามีการปรับประมาณการนะครับเหตุผลที่ต้องปรับเป็นเพราะว่าถ้าไปดูเรื่องของตัว SG&A เนี่ยพบว่ามันมีการคอนโทรลที่ดูแล้วดีกว่าที่เราคาดไปเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการปรับปรุงในตัวเลข SG&A เนี่ยให้ลดลงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยรอบต่อไปคงจะมีการประกาศนะครับในส่วนของการประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยเราก็เลยมองภาพคาดการไปล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงประมาณการนะครับพอปรับปรุงประมาณการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับทำให้ตัวเลข DCF เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ Fair Value ใหม่นะครับสำหรับปี61นะฮะอันนี้ใช้วิธี DCF นะครับอยู่ที่135บาทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอัพไซด์เนี่ยกลับมาขยายกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเลือกเป็นท็อปพิกในวันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับต้องให้เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับลองมาดูตัวรีพอร์ตในตัว SP Smart นิดหนึ่งนะครับที่ต้องให้ข้อมูลคอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งก็คือว่าให้ท่านเห็นภาพไปครบนะครับว่า valuation เนี่ยเป็นยังไงก็คือว่าถ้ามองในเชิงของตัว DCF นะครับอันนี้เราใช้ WACC อยู่ที่ 8.79% นะครับ WACC เนี่ยถ้าหากว่ายิ่งต่ำนะครับมันก็จะให้มูลค่าที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ Terminal Growth อยู่ที่ 4% นะครับยิ่ง Terminal Growth สูงเท่าไหร่นะครับมันก็จะให้ตัวเลข Fair Value ที่สูงขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยเลยต้องบอกว่าตัว valuation ของเรานะครับบนอยู่บนสมมติฐานแบบนี้นะครับก่อนที่ท่านจะเชื่อ Fair Value เรานะครับท่านต้องยอมรับว่าท่านเห็นด้วยกับสมมติฐานไหมถ้าไม่เห็นด้วยกับสมมติฐานนะครับท่านก็ต้องปรับปรุงเอานะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราก็บอกว่าเราคำนวณอยู่บนพื้นฐานอะไรนะครับ WACC อยู่ที่ 8.79 นะครับอย่างที่บอกไป WACC ยิ่งต่ำยิ่งจะให้มูลค่าที่มันสูงขึ้น WACC คืออะไร WACC คือต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทนะครับหรือว่า weighting average cost of capital นะครับก็คือว่าใช้น้ำหนักของตัวทุนว่าบริษัทมีเท่าไหร่หนี้มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาต้นทุนของ equity แล้วต้นทุนของตัว debt เนี่ยมาทำค่าเฉลี่ยตรงน้ำหนักกันได้ออกมาคือตัว WACC นะครับส่วนตัว terminal growth นะครับอันนี้เป็นภาพที่เรามองบริษัทยาวๆว่าโตได้ประมาณ 4% สมมุติว่าโตแบบวิ่งแบบเหนื่อยมาเต็มที่แล้วนะครับถ้าปล่อยแบบโตตามธรรมชาติเนี่ยจะเห็นประมาณ 4% ยิ่งเทอร์มินอลโกรทสูงเท่าไหร่นะครับมูลค่าก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับก็เลยต้องให้ดูนะครับว่าvaluation มันมีที่มาที่ไปแบบนี้อยู่ที่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับมันอยู่บนสมมติฐานตรงนี้นะครับส่วนราคาหุ้นปัจจุบันนะครับถ้าแปลงมาเป็นตัวค่า PE นะครับปี60เนี่ยอยู่ที่42เท่านะครับแล้วก็ปี61เนี่ยอยู่ที่32เท่านะครับเพราะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตามหรือไม่ซื้อตามดูตัวเลขพวกนี้ก่อนนะครับถ้าเรารับได้กับตัวเลขพวกนี้นะครับ recommendation เราก็เชื่อได้นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อตกลงกันในเบื้องต้นก่อนนะครับ
คือจริงๆสำหรับหุ้นทุกตัวนะฮะเวลาดู Fair Value เท่าไหร่เนี่ยอย่าเพิ่งจบแค่นั้นนะครับดูลึกลงไปว่า Fair Value ที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่บนสมมติฐานอะไรถ้าท่านเชื่อสมมติฐานเขายอมรับสมมติฐานเขาก็แอคชั่นตามได้นะครับอยู่บนกติกาตรงนี้ครับ ครับมาดูคำถามกันครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวโกนะครับยังถือต่อได้ไหมนะครับคงต้องตอบทางเทคนิคแล้วครับเพราะว่าทางพื้นฐานเราไม่ได้ cover ครับผมนะฮะก็สำหรับทางด้านของโกนะครับเดี๋ยวเราไปดูชาร์ตเทคนิคกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยราคานะครับทำนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นดับเบิลท็อปนั่นเองนะครับก็ขึ้นมานะครับใกล้ๆ10บาทนะฮะแล้วก็มีการถูกกดลงมานะครับเมื่อวานนี้ราคาลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ลงมาปิดที่9บาทนั่นเองนะครับก็มองว่าทางด้านของโกเองนะครับมีแนวรับนะครับที่สำคัญเลยนะที่ไม่น่าจะหลุดก็คืออยู่ที่แนวแรกนะครับอยู่ที่บริเวณ8บาท80ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าว่าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยจะลงมาทดสอบต่อได้นะครับถึงบริเวณ8บาท50นั่นเองนะครับอันนี้พอดีไม่แน่ใจว่าทุนอยู่เท่าไหร่นะครับก็ให้แนวรับไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าหลุด8บาท80ต้องมีการพิจารณาคัทลอสกันไปก่อนนั่นเองนะครับครับผมโกลเด้นแลนด์นะครับจริงในทางธุรกิจก็เป็นอาร์มอันหนึ่งของกลุ่มสิริวัฒนภักดีนะครับแต่ว่าโปรดักที่ทำนี่จะเป็นโปรดักประเภทแนวราบนะครับบ้านเดียวทาวน์เฮาส์นะครับก็ถือว่ามีการขยายตัวที่ค่อนข้างจะรวดเร็วพอสมควรนะครับส่วน UV ก็เป็นอาร์มเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นทำพวกอาคารสูงเป็นหลักนะครับก็โครงสร้างจะเป็นแบบนี้นะครับ BPP นะครับแนวโน้มเป็นยังไงครับทางเทคนิคครับก็สำหรับ BPP นะครับเมื่อวานก็ประกาศงบนะมาแล้วนะครับก็เจอเซลล์อันแฟกไปเหมือนกันนะครับก็ทางด้านของแนวรับนะครับของ PPP เนี่ยให้เอาไว้นะครับอยู่ที่บริเวณ28บาท25นะครับถ้าว่ายังยืนไม่อยู่นะครับก็อาจจะลงมาทดสอบได้นะครับถึงบริเวณ27บาท40ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนแนวต้านนะครับในรอบนี้นะครับถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะก็อาจจะขึ้นไปได้นะครับถึงบริเวณสัก30บาทบริเวณ30บาทก่อนแล้วกันนะครับถ้าว่าผ่านไปได้ก็อาจจะขึ้นไปทดสอบได้แถวๆบริเวณ31บาท20สตางค์นั่นเองนะครับครับถัดไปนะครับเป็นหุ้นอะไรครับเป็นตัวจะทราบเรื่องผลประชุมปฏิรูปภาษีสหรัฐเมื่อไหร่ครับผมมีกำหนดการไหมแต่ว่าผมรู้สึกเหมือนกับเขายังไม่ค่อยแน่ใจใช่เรื่องเรื่องไปประชุมใช่อาจจะต้องคุยกันอีกรอบนึงของระหว่างสภาคองเกรสก็คือสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับในกำหนดการเดิมเนี่ยจะมีการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาล่างนะครับภายในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็ซึ่งถ้าว่าผ่านตรงนั้นไปได้นะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็นแผนเดิมนะครับซึ่งถ้าว่าผ่านของ23พฤศจิกายนไปได้เนี่ยก็อาจจะไปคุยกันอีกทีนึงก็คือมีการประกาศใช้นะครับในช่วงของปลายปีก็คือ25ธันวาคมปีนี้นะครับพี่เดอครับผมเสริม BPP นิดนึงนะครับถ้าดู Fair Value ปี61นะครับทางพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่32บาทนะครับแต่ว่า recommendation เราบอกว่าน่าจะสวิตช์ไปตัวอื่นได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับถ้าเป็นอยู่ทางพื้นฐานนะครับถัดไปเป็นตัวมิ้นใช่ไหมครับมิ้นเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ Fair Value เราถ้าเป็นปี60เนี่ยนะต้นครับปี61นะครับจะอยู่ที่50บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยยังพอที่จะมีอัพไซด์อยู่บ้างนะครับในการที่จะเข้าไปแล้วก็ถ้าเบเนฟิตที่จะได้จากเรื่องของช็อปช่วยชาติก็คงได้ด้วยนะครับบางคนบอกว่าโรงแรมไม่ได้นะครับค่าที่พักแต่ว่า1อาหารในโรงแรมได้นะครับแล้ว2เนี่ยแบรนด์อาหารที่อยู่ในมือของมิ้นนะครับคุณพบชัยนี่ก็มีอะไรบ้างครับมีอะไรนะซิสเตอร์ซิสเตอร์ครับใช่สเวนเซนครับผมนะครับมีอะไรนะอันนั้นประมาณนะครับไลลิควีนไลลิควีนผมนึกไม่ออกแล้วก็อีกหลายแบรนด์ครับใช่ครับแปลว่ายังไม่หิวครับรู้ว่าหิวจนนึกไม่ออกนะครับก็มีหลายแบรนด์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็คงจะได้เบเนฟิตด้วยนะครับปีที่แล้วผมยังไปใช้เลยก็ได้ลดหย่อนภาษีมาเหมือนกันนะครับก็คิดว่าคงมีส่วนที่ได้ประโยชน์เหมือนกันครับส่วน CPN นะครับถ้ามองในเชิงพื้นฐานต้องบอกว่าราคาตรงนี้เนี่ยfully value แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่า take profit switch ไปดีกว่า switch ไปตัวไหนนะครับก็ไปที่ตัว SF นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ประกาศ earning ออกมาค่อนข้างจะเติบโตโดดเด่นนะครับเราก็บอกว่าให้ switch ไปที่นั่นด้วยนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นการ switch ที่ดูแล้วทำกำไรได้ดีเมื่อวานนี้นะครับไปดูทางเทคนิคประกอบนิดนึงครับมิ้นกับตัว CPN นะครับก็สำหรับภาพเทคนิคนะของมิ้นนะครับก็มีการพักตัวกันลงมานะครับคือถ้าดูกันโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางด้านของมิ้นนะครับมีแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ42บาท50สตางค์นะครับซึ่งก็มองว่าอาจจะน่าจะมีการ
รีบาวกลับได้นะครับโดยจริงๆเนี่ยเห็นสัญญาณตั้งแต่มาเมื่อวานแล้วก็คือราคาเนี่ยลงมาทำโลนะครับที่บริเวณ42.75แล้วก็มีการมีการไล่กลับขึ้นไปนะครับก็ให้แนวรับเอาไว้นะครับอย่างที่บอกก็คืออยู่ที่42.50นั่นเองนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็อาจจะต้องมาทดสอบกันอีกทีนึงนะครับกับไฮก่อนหน้านะครับที่45 บาทนั่นเองนะครับส่วน CPN นะครับ CPN ภาพรวมๆตรงนี้เนี่ยยังค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปอยู่ที่84 บาทนะครับแล้วก็ตอนช่วงปิดตลาดก็มีการย่อตัวกันลงมานิดหนึ่งนะครับก็มองทางด้านของ CPN เอาไว้นะครับมีแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ80.75 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็ยังต้องลุ้นต่อนะครับว่าจะทำนิวไฮต่อไปได้หรือเปล่านะครับอยู่โดยแนวต้านนะอยู่ที่บริเวณ84.50 บาทนะครับครับมีคำถามว่าโรบินถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อก่อนหรือประกาศหลังงบดีนะครับไปดูตัวเลขคาดการงบการเงินใน SP Smart นิดหนึ่งนะครับก็ถ้ามองตัวเลขนะครับคาดการงบการเงินเนี่ยเราจะเห็นว่าควอเตอร์3นะครับเราคาดการกำไรประมาณสัก596 ล้านนะครับถ้า Q1Q เนี่ยคงดรอปนะครับแต่ว่า Year on Year เนี่ยน่าจะโตประมาณสัก 17% ถามว่าเป็นตัวเลขที่ดีไหมเราก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวเลขถ้าดูน้ำหนักก็ต้องบอกว่ากลางๆนะครับเพราะว่าถ้าดู Q on Q เนี่ยมันดรอปไปนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่หักคะแนนนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองที่ Fair Value ถามว่าเราทำไว้เท่าไหร่นะครับ Fair Value เนี่ยเราทำปี61นะครับอยู่ที่75 บาทนะครับส่วนปี60เนี่ยอยู่ที่67 บาทนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้นะครับลองไปดูชาร์ตคุณพบชัยนิดนึงครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะอาจจะได้ซันเตเมนต์ตรงนี้บ้างนะครับผมกลัวอย่างนึงว่าประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยเดี๋ยวเซลล์ออนแฟกต์หรือเปล่าผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเซฟไซส์ผมว่ารอซื้อทีหลังก็ได้มั้งนะครับแล้วเทคนิคว่าซื้อตรงไหนดีครับก็ตรงนี้นะครับคิดว่านะครับจุดที่น่าจะปลอดภัยนะครับอาจจะต้องรอไปถึงบริเวณแถวๆสัก71 บาทก่อนแล้วกันนะครับแล้วรอราคาย่อลงมาก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยเคยลงไปลึกถึง70 บาทนะครับรอก่อนดีกว่านะครับครับตัวไหนต่อไปครับคำถามผมมองไม่เห็นละPTTGC นะครับแนวรับก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมดูแนวโน้มให้ครับครับผมก็สำหรับทางด้านของ PTTGC นะครับลงมานะครับทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย75 วันนะครับที่แถวๆสัก77 บาทนะครับแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ภาพเทคนิคเนี่ยอาจจะดูในส่วนของแท่งเทียนนะครับก็มีถูกกดลงมาเป็นแท่งแดงนะครับก็อาจจะมีการพักตัวลงมาต่อเนื่องนะครับก็ให้แนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ78.70 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่82.20 บาทครับครับคือถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าดูกำไรควอเตอร์3เนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาแรงนะครับตามธุรกิจตัวโรงกลั่นแล้วก็โอลิฟินนะครับควอเตอร์4เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของตัววอลุ่มที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับคือควอเตอร์3เนี่ยมันเด่นด้วยตัวสเปรดนะครับเพราะว่าโรงกลั่นค่ากันกลั่นควอเตอร์3เนี่ยมันดูดีมากนะครับแล้วสเปรดของพวกโอลิฟินก็ดูดีนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะกว้างกว่านี้มั้ยค่ากันกลั่นควอเตอร์4ปกติจะต่ำกว่าควอเตอร์3นะครับแต่ว่าควอเตอร์4เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวอลุ่มที่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวการทำกำไรเนี่ยก็ยังน่าจะโอเคอยู่นะครับส่วน Fair Value สำหรับปี61นะครับทำไว้ที่98 บาทนะครับภาพก็เป็นแบบนี้นะครับต่อไป CK กับ Steak นะครับจะมาไหมในช่วงปลายปีก็ต้องบอกว่าช่วงปลายปีตรงนี้เนี่ยถ้าจะดูโปรเจกต์นะครับใหญ่ๆที่เกิดการประมูลเนี่ยคงไม่เห็นการเคาะราคานะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเห็นความคืบหน้านะครับในส่วนของตัวการขายซองนะครับเราคาดหวังว่าจะเห็นในส่วนของตัวสีม่วงใต้นะครับใต้คือตรงไหนนะครับของเดิมเนี่ยสีม่วงนะครับจะเป็นช่วงบางใหญ่นะครับมาถึงต่อปูนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งครับเป็นต่อปูนไปถึงลาดบุรณะนะครับก็จะเป็นอะไรที่ครบเส้นพอดีนะครับคือสีม่วงจริงเนี่ยมันถูกว่างแต่ลาดบุรณะนะครับอ้อมไปถึงตัวบางใหญ่นู่นแหละนะครับแต่ว่าการเปิดประมูลเนี่ยแบ่งไป2เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเฟส2กำลังจะเริ่มการประมูลเข้าโปรเซสนะครับก็หวังว่าจะเห็นการขายซองช่วงปลายปีนี้นะครับก็ประมาณ100,000 กว่าล้านนะครับอันนี้เป็นช่วงต่อปูนไปถึงลาดบุรณะนะครับก็จะมีเนี่ยก็จะมีอันนั้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเซนติเมนต์อะไรที่เข้ามากระตุ้นราคาได้มากนักนะครับแต่ว่าถ้ามองตัว earning นะครับผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่ earning เนี่ยอยู่ในขาขึ้นทั้งคู่นะครับก็คิดว่า earning เนี่ยคงจะ support นะครับแต่ถามว่ามันจะทำให้ราคาดีขึ้นแรงไหมอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ถ้าเราเลือกเนี่ยเราคงเลือก steak
นะครับเพราะว่า backlog เนี่ยมันเฟิร์มตัว earning ไปที่ประมาณสัก 4-5 ปีนะครับค่อนข้างจะยาวกว่านะครับลองดูชาร์ตนิดนึงครับ CK กับตัว stack ครับถามมาว่าเดือนนี้จะขึ้นหรือเปล่าผมขออนุญาตให้ดู time frame month แล้วกันนะครับก็ตรงนี้คือ time frame month นะครับของตัว CK นะฮะก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยช่วงนี้ก็ค่อนข้างนิ่งจริงๆก็นิ่งมาหลายเดือนแล้วนั่นเองนะครับก็CK เนี่ยครับมองแนวรับเอาไว้นะครับอยู่ที่บริเวณ26.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่บริเวณแถวๆสัก29.50 บาทก็คือกรอบค่อนข้างแคบนะครับซึ่งถ้ายังคงเป็นแนวโน้มแบบนี้อยู่เนี่ยก็เชื่อว่าราคาเองก็น่าจะยังเกาะอยู่ในกรอบแคบๆอย่างนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าผ่านขึ้นไม่ได้นะครับที่แนวต้าน29.25 บาทเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ต่อในกรอบบนนะครับอาจจะขึ้นมาถึงบริเวณสัก32 บาทนั่นเองนะครับส่วนสเต็กนะครับก็ลักษณะเช่นเดียวกันนะฮะก็ช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างนิ่งอยู่แต่ว่าสเต็กเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างสวยกว่าเพราะว่าราคาเองเนี่ยยังมีการขยับปรับขึ้นไปได้นะครับตามเส้นค่าเฉลี่ย25 เดือนนั่นเองนะครับก็แนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ24.80 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนะอยู่ที่26.70 บาทนะครับถ้าว่าผ่านไปได้ก็จะขึ้นไปเล่นในกรอบบนนะครับที่บริเวณ29.15 บาทนะครับครับครับทีนี้A cap นะครับคงต้องวิเคราะห์ทางเทคนิคฮะเพราะว่าทางพื้นฐานเราไม่ได้ cover นะครับครับ A cap นี่เมื่อวานนี้นะฮะราคานี่ก็เปิดลงมานะครับเปิดโดดลงมาเลยทีเดียวนะครับก็มองในวันนี้นะครับอาจจะมีsentiment ลบลงเหลืออยู่นะครับก็ราคาเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับก็ให้นะครับทางด้านของแนวรับนะครับของ A cap เอาไว้นะครับอยู่ที่บริเวณนี้ครับ13.20 บาทนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าจะลงมาทดสอบถึงบริเวณนี้หรือเปล่านะครับถ้าว่าจะเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยต้องรอให้เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวก่อนนะครับครับถามเรื่อง BLA นะครับถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับก็ถ้าบอกว่าไตรมาสที่3เนี่ยประกาศออกมาแล้วปรากฏว่ามีผลขาดทุนนะครับอยู่261 ล้านเพราะว่ามีการบันทึกค่าใช้จ่ายสำรองเบี้ยประกันชีวิตนะครับหรือที่เรียกว่า LAT Reserve ตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้นะครับก็คงจะเห็นการบันทึกเนี่ยเข้ามาเยอะมากพอสมควรแต่เราคิดว่าไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เห็นการเทิร์นกลับนะครับของตัว earning นะครับแล้วก็อาจจะมีการบันทึกสำรองเบี้ยบางส่วนนะครับกลับมานะครับก็ตรงนี้อาจจะทำให้ควอเตอร์4เนี่ยพลิกกลับมาเป็นกำไรได้นะครับในเชิงคำแนะนำเนี่ยนักวิเคราะห์เราบอกว่าไตรมาสที่3นะครับถามว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดเป็นปัญหาแล้วก็เลวร้ายเนี่ยมันถูกสะท้อนกดดันมาในราคาแล้วลองไปดูราคาหุ้นนะทางกราฟ BLA นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยถูกกดดันลงมาเยอะมากแล้วตั้งแต่เรื่องของตัวแบงก์กรุงเทพนะครับที่ไปขายโปรดักต์ของ AA เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวผลประกอบการไตรมาสที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าราคาเนี่ยสะท้อนปัจจัยลบต่างๆไปเยอะมากแล้วนะครับส่วน Fair Value นะครับนักวิเคราะห์เราทำไว้ที่42 บาทนะครับอัพไซด์มีอยู่ประมาณ 15% นะครับก็ถือว่าถ้าจะทยอยซื้อสะสมรอบใหม่ก็คงจะพอทำได้นะครับแต่ถามว่ามันเป็นอะไรที่ปิ๊งไหมก็อาจจะไม่ได้ปิ๊งเหมือนเก่าเท่าไหร่นะครับครับนะครับมีมุมทางเทคนิคไหมครับผมก็สำหรับทางด้านของ BLA นะฮะก็ตอนแรกเนี่ยราคาเปิดกระโดดลงมาเลยนะครับไปเธอก็สะท้อนเรื่องของงบที่ออกมาไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับแต่ก็คิดว่าหลายๆคนนี้ก็อาจจะมองตรงนี้เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะมีการไล่ซื้อกลับมาในช่วงของท้ายตลาดนั่นเองนะครับเนี่ยราคาเนี่ยก็ลงไปนะครับทดสอบนะครับโลก่อนหน้านะฮะที่อยู่ที่บริเวณสัก33.60 บาทนะครับหลายๆคนก็อาจจะมองตรงนี้เป็นโอกาสว่าราคาไม่น่าที่จะมีการหลุดโลไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีการไล่กลับขึ้นมานะครับก็สุดท้ายนะครับก็จากที่บริเวณ33.50 บาทนะครับก็ขึ้นมาปิดได้36.50 บาทนะครับครับผมเขาบอกว่าเราต้องจบรายการแล้วคุณก็ใครมีอะไรอยากจะโปรโมทหน่อยไหมครับผมก็ยังคงโปรโมทเรื่องของวันสุดท้ายนะครับของการแชร์นะครับทางด้านของตัวFacebook Live ของเรานะครับแชร์เพื่ รับทางด้านของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับไตรมาสที่4 Invest Plus นั่นเองนะครับก็สำหรับท่านที่นะครับมีการแชร์วิดีโอFacebook Live ของเรานะครับแล้วก็มีการแชร์ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับก็รบกวนนะครับจะแจ้งชื่อนะครับที่อยู่แล้วก็อีเมลนะครับสำหรับการจัดส่งทางด้านของตัวบริการของเราไปนั่นเองนะครับก็แจ้งมาทางinbox นะครับของหน้าเพจของเรานะครับก็จะมีแอดมินนั้นทำการจัดส่งให้นั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะมีการแจกตรงนี้นะครับตกใจนึกว่าวันสุดท้ายที่เราจะทำรายการไม่ใช่ครับไม่ใช่นะโอเคใช่ครับเฉพาะเรื่องการแชร์นะการแชร์นะครับเรายังอยู่ต่อนะที่นั่นยังอยู่ครับยังอยู่ได้ครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ